สวัสดีครับเป็นไลน์เรนเจอร์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะบนต้นคลิปก็เอาเป็นพยายามทำอะไรด้วยตัวเองครับอย่าไปหวังแต่พึ่งคนอื่นหรือให้คนอื่นทำให้อะไรที่สามารถทำด้วยตัวเองได้ทำด้วยตัวเองไปก่อนครับยิ่งน้องๆนี่ก็ภาระหน้าที่ก็ชัดเจนนะก็คือแบบตอนที่ยังเด็กอยู่เนี่ยมีคนบังคับไม่ทำนู่นทำนี่ก็ทำไปก่อนครับการบ้านรายงานเนี่ยดีละมีคนมาบังคับให้ทำคือพอแก่ตัวมาแล้วมันก็จะไม่มีใครมาบังคับแล้วนะเราต้องบังคับตัวเองแล้วตอนนั้นนะซึ่งถ้าไม่บังคับตัวเองก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักอ่ะมันก็จะเหลวไหลไปเรื่อยทั้งเหลวแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยและบางคนก็ยิ่งแก่ยิ่งเก่งอ่ะยิ่งแก่แล้วยิ่งรู้สึกว่ากูทรงพลังกว่าเฮ้ยทั้งที่แก่แล้วมันก็คือร่างกายก็เสื่อมโทรมนะแต่รู้สึกมีอำนาจไงทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานไงบางทีก็หลงลืมก็จะชี้นิ้วสั่งให้คนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าคนอื่นเขาทำไม่ได้ดังใจก็จะงอแงแล้วก็ไปรังแกเขาอะไรพวกเนี้ยนะข้ามไปก็ฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละครับคือเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะทำด้วยตัวเองบังคับใจตัวเองให้ได้ครับควบคุมตัวเองให้ได้โอเควันนี้ก็มาเล่นแบบขำๆครับตีบอสก่อนแล้วกันที่จริงมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญแหละก็มาเจอกันแก้เบื่อเฉยมีเรื่องอยากบอกต้องแยะก็เห็นข่าวหลายๆอย่างแล้วคนแบบเอ้ยดูมีความรู้นะแต่ทำไมดันทำตัวที่แบบโหแบบเหลวแหลกอะ เหลวไหลอะแยกถูกผิดไม่เป็นจริงเหรอเรียนมาขนาดนั้นเรียกว่าผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่แก่ๆเลยนะปะจะไม่อยากให้เพิ่มปริมาณคนแบบนั้นนะครับ พอเข้าใจใช่ไหมพอแล้ว2 นาทีแล้วกลับสู่เกมครับจริงก็มีเรื่องอยากเตือนอีกเยอะเลยเพราะไอ้มึงต้องพึ่งตัวเองว่ะลงบางคนเขาไม่สามารถตามโลกไม่มีทันแล้วอะถ้าเขากำลังจะตายในไม่ช้าเนี่ยโลกหลังจากนั้นก็เป็นโลกของน้องๆครับต้องดิ้นรนเอาเองละก็เหมือนว่าต้องพยายามไม่มากกว่านี้มันตีไม่เข้าอ่ะ เกมแล้วกลับสู่เกมแล้วทำไมเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มทำทีมอยู่นะครับแต่ก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ลงตัวภายใน1-2 วันหรอกก็ฟาร์มอยู่แล้วมีเรื่องให้หัวร้อนอีกเล่นฟรีตาแรกไงแล้วมันบังคับให้ล็อกอินใหม่แล้วเราลืมกดเพื่อนเข้าด่านไปด้วยเอ้ยไม่ใช่พีดิเลดบอสเอ้ยด่านพิเศษพอไม่ได้เอาเพื่อนไปด้วยก็แพ้ดิตายเลยคือพอแพ้แล้วก็ไม่ต้องไปเติมอะไรเพิ่มนะไม่ต้องไปรีนะเพราะรีใหม่ยังไงก็แพ้บอทเยอะเหมือนเดิมจะฟังแล้วโอ้โดนเว้ยโอ้โดนสักทีว่าโดนรวดเดียวเองหยุดแล้วเก่าแล้วโอเคได้อีกดอกเว้ยเอามา17เฮ้ยลงเรื่อยๆเว้ยโหรีช้ายังดูดีขึ้นแม่ก็ขึ้นเสียงแบบหยามกันนะมีเสียงฮู้ตอนจบเกมยิ่งหัวร้อนกับไอ้ด่านพิเศษอยู่คือมันก็ยากนะถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยอ่ะแพ้ไอ้ด่านเนี่ยนี่รีไป1 รอบนะเพราะหัวร้อนเนี่ยแบบงุนเงียดเอ๊ะมัน2 รอบแล้วไงเมื่อวานซืนก็โดนเผลอว่าไปอ้าวทำไมเราแพ้วะก็เล่นเหมือนเดิมวันนี้ยังกดพลาดเลยลืมมาเพื่อนไปวันทำไมแพ้วะมันตีแรงเหลือเกินไงแต่ก็จัดทีมจะเป็นแบบนี้ละเอาลองเอามาด้วยแล้วก็โอเคผ่านไม่ใส่ของก็ผ่านอัพเลือดไงไม่งั้นไอ้เค้กมันโดนดอกเดียวตายเลย แล้วมันไม่ค่อยยืนชิดด้วยไงแล้วสปาร์ตโดนแนวหลังตายไปด้วยอีกก็เดเมจไม่พออีกขึ้นแล้วก็ขึ้นอ่ะตัวนี้บ้างดีไหมโอเคเฉลี่ยไปแต่เรื่อง PVP คนก็บ่นกันเยอะนะมันแบบโกงเกินใช้คำว่าโกงเลยคือทำแบบนี้ใครมันจะไปชนะวะเปิดเกมมาออกมา 5-6 ตัวแล้วเรากดที่จะเต็มที่ก็3ตัวแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแบบออกมาเท่ากันถ้าเราไม่กดแร่นะจะออกมาเท่ากันแต่ถ้าเราไม่กดแร่เราจะสู้ไงวะคือมันยังออกมาเท่าเดิมแต่ฝ่ายเรามีน้อยกว่าตลอดอะโอเคโดนเว้ยโอ้ยไอตัวนี้ก็แล่ไม่ทันใจเนี่ยตัวอมตะตัวนี้โอเคนะใครมีก็อัพก็ได้น่าจะกันพวกตีสปาร์ได้แหละแต่ก็ได้นิดหน่อยเจอลบอมตะก็จบละโอ้โหแม่มันโดนอะไรตอนนี้แล้วสปินดิ้งเบิร์กคิกโอเคครับเรียบร้อยครับสบายใจตีแรงหมดแล้วพอแล้วจริงเล่นช่างหัวร้อนเกมมันต้องเล่นให้เพลินดิ ROV ผมก็เล่นอยู่นะแล้วก็หัวร้อนรายวัน ทั้งเราเล่นกากเองอันนี้ส่วนใหญ่สำคัญเลยเรามักจะเล่นกากเองคือมันเรื่องพูดเนี่ยมันยากอะคือเจอลิงสอยตลอดอะเล่นแครี่เจอลิงแบบกระโดดใส่ก็หมดทางสู้อะครับนะคือมันหัวแล้ว2ดอกเราตายเลยอะแล้วก็โอ้โหแล้วจะเล่นไปทำไมวะห่างชั้นกันเหลือเกินคือทำเอาหลอนเลยเพราะแบบซุ่มพุ่มไม้นู้นพุ่มไม้นี้เดี๋ยวก็หายตัวมาหวดอะไรอย่างเงี้ยแถมหนีเก่งอีกโอ้โหแบบตอนนั้นขึ้นแล้วจะล่าแม่งโอ้โหเราเล่นเฟนิกซ์เล่นจิ้งจอกจะไปล่าไงวะพอหัวร้อนพูดแล้วก็ขึ้นปะ PP เอ้ยด่านพิเศษ PP ไม่เอาแล้วกันอ่ะอันนี้ยังไม่ได้กบสักตัวเลยนะไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่อให้ใครเล่นยังไม่ได้สักตัวเลยด่านนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องอะไรมากโอ้แต่ก็เพื่อนมาก็ตายเว้ยมาละฝ่ายตรงข้ามก็เก่งนะเอ๊ะเนี่ยมันตีป้อมดีอะครับอ่ะลองอยู่กันไปอย่างนี้ดิยื้อสักแค่ไหนบอสมาละคือยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะสแปรให้มันตายอะแต่มันก็เกิดใหม่เรื่อยๆโอ้โหเป็นขบวนการเลยเว้ยกระตุกแล้วพอแล้วกันนะกระตุกแล้วเสียเวลาไปลุ้นกบกันดีกว่าคือด่านพวกนี้ไม่ต้องไปเสียดายอะไรนะครับไม่ต้องไปเสียดายเงินนะจ่ายไปเถอะให้จบไวๆเอาได้มันมีด่านให้เล่นอีกเยอะมันได้เป็นแสนอยู่แล้วล่ะจ่ายแค่ 3-4 พันเองโอ้ยยังไม่ได้เลยเนี่ย10 วันผมเล่นไปสักประมาณ8 วันได้มั้งที่ลงครบๆนะ7-8 วันรู้สึกไม่น่าจะได้สักตัวเลยนะตอนนี้ก็อย่างว่าครับก็ไปฟาร์มหาตัวบัฟพลังอยู่บัฟโจมตีอยู่ของใกล้จะได้แล้วล่ะใกล้หรือเปล่าดูกันวันนี้เมาไม่ค่อยเบิ้ลเลยเว้ยดีเนี่ย125 130เบิ้ลละไม่ใช่เรื่องหน้าดีใจเลย130ละขาด7ดาวอีก10ตัวถึงป่ะไม่ถึง105-6ตัว7ดาว6ตัวก็จะได้สักทีเป็นภารกิจที่ยาวไกลอันนี้ไม่น่ายากแล้วมันจบเลยดีกว่านะก็น้องก็ถือว่าให้มือใหม่เล่นนะ เนี่ยเค้กมันสนุกตรงนี้แหละมันก๊อปล่างมาได้เนี่ยแหละสะใจดีแปลกดีแต่ก็แค่นี้ แค่นี้จริงๆโอ้โหเห็นแดงๆทุกทีนะแล้วก็เด้งหายอ่ะแค่ตรงนี้พอแล้วกันที่จริงก็กะเล่นขำๆนะแต่แบบวันเรื่องบ่นก็อยากมีเนี่ยว่ะก็ไปดูแล้วกันว่าพี่บ่นเรื่องไหนนะตามข่าวอะไรพวกเนี้ยคือแบบเห็นแล้วก็เห็นปัญหาละแต่ตัวปัญหาไม่ยอมรับว่าตัวเองคือปัญหา เรียบร้อยเห็นว่าจะมีเกียร์ใหม่มาด้วยนี่โอ้โหเช่นเดิมเล่นนอกรอบก็ได้วะไปงัดกับนรกหน่อยดิลงนรกสัก2 รอบไว้เหลือรอบสุดท้ายแล้วคือแบบมันประมาณว่า1 เดือนจะให้ล็อกอินใหม่รอบหนึ่งไงแล้วพอล็อกอินใหม่มันจะไม่ได้กดเพื่อนให้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเรากดไปอย่างนี้ก็แพ้ เดินตีป้อมแรกไม่แตกก็แพ้แล้วเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยอ่ะที่จริงก็กดเลยก็ได้เนี่ยมันบัฟเลือดให้เพื่อนครับจะตายยากขึ้นแหละเพราะไม่งั้นเจอป้อมเขียวสอยทีเดียวเค้กตายเลยไงพอติดอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นน่าจะรอดขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำบางทีก็มันเคยกากไงแล้วจนเราลืมไปแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างเฮ้ยแพ้ได้แล้วโอ้โหโอเคครับจบแล้วล่ะอ่ะซอยเก็บแต่ตัวพวกนี้มันจะลำบากนิดนึงคือมันอยู่ลึก ขี้เกียจไปตามหาลึกๆอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะตัวนี้ป่ะคลิกแรง 50% ตีแรงขึ้น3 เท่ามันจะเอาไปคอมโบกับปิโก้ได้หรือเปล่าแต่มันเพิ่มให้แต่ตัวเองไงคลิกแรง50เยอะเหมือนกันนะตี3 เท่าที่จริงมันก็น่าลองอายุเนี่ยสายว่องไว2 วิตี1 ครั้งตีไวด้วยเพิ่มให้ไวขึ้นอีกได้อีกมูฟก็ไวแต่ระยะโจมตีค่อนข้างมีปัญหายืนหน้าไปหน่อยแต่ยืนระยะไหนก็โดนอยู่ดีไงแต่ค่าคิเรทต่ำไปหน่อยนะแต่คูลดาวน์สั้นไปแร่น้อยครับเนี่ยบางทีสุดท้ายก็ต้องมาหาตัวประมาณเนี่ยไปเล่นอันนี้ก็เทพ ตอนนี้ตกไปแล้วรุ่นแรกๆที่มีน็อกแบ็กครับตอนนี้ก็จบสิ้นมันตายได้กับจอมโจรคิดแล้วล่ะเทพไม่เทพพี่ก็ดิ้นรนจนทำมาสเตอร์ได้หูยตอนนั้นยังไงก็แพ้นะใครไม่มีตัวเนี่ยแพ้รวดๆเลยแล้วกายก็เหมือนกันสู้สายแบบพิบยืนหน้าแต่สักพักโอ้โหแม่งน็อกแบ็คโหดมากครับคือเข้าไปไม่ได้เลยมันน็อกแบ็คกับกระเด็นเลยไงแต่ยุคนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละตายชัวร์ เจอน็อกแบ็คตั้งแต่หน้าบ้านโอเควันนี้ก็จบแค่นี้มีประเด็นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันมันมีอีเวนต์อะไรด้วยนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมีโอกาสได้เกียร์ซารี่เพิ่มมากขึ้น3 เท่าแค่มีโอกาสนะแต่ที่ได้การันตีแน่นอนคือ6 ดาว1 ชิ้นเกียร์อื่นๆหรือทั้งหมดอะการันตีให้1 ชิ้นก็อ่านดีๆอย่าใจร้อนตีความเข้าข้างตัวเอง นี่แหละคือฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะถ้าคนแก่ไปอะแล้วมันยังติดนิสัยประมาณนี้อยู่อะโอ้โหแล้วยิ่งยุคนี้โซเชียลแรงมากโดนหวดกลับหน้าหงายนะ เคจบแค่นี้ดีกว่าก็เล่นให้สนุกครับอะไรไม่สนุกก็ไม่ต้องไปเล่นโอเคสวัสดี